ขอแล้วได้จริงสาวแก้บนพระเงินพระทองหลังบนบานศาลกล่าวขายอู่ซ่อมรถได้ภายใน7 วันสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะสาวชาวกรุงเทพนะคะเดินทางไปแก้บนพระเงินพระทองที่วัดสว่างอารมณ์นะคะหลังบนบานศาลกล่าวขอให้ขายอู่ซ่อมรถทำสีรถยนต์ได้ภายใน7 วันนะคะปรากฏว่าขายได้จริงๆนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศการแก้บนที่วัดสว่างอารมณ์นะคะอยู่ที่ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะมีประชาชนเดินทางไปขอโชคขอลาภแล้วก็เดินทางไปแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดสว่างอารมณ์กันอย่างคึกคักนะคะแม้จะมีการระบาดของไวรัสโควิดนะคะนางสาวอนัดดามิตรเมืองแมนอายุ33 ปีนะคะเปิดเผยว่าได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาอย่างวัดสว่างอารมณ์นะคะโดยได้นำไข่ไก่สดจำนวน 5,000 ฟองมาแก้บนพระเงินพระทองนะคะหรือหลวงพ่อรวยนะคะเนื่องจากได้บนบานศาลกล่าวขอให้ขายอู่ซ่อมรถทำสีรถยนต์นะคะเพราะทนค่าใช้จ่ายไม่ไหวนะคะอาจจะถูกยึดได้ไม่มีเงินใช้จ่ายประกอบกับมีธุรกิจอย่างอื่นด้วยเลยตัดสินใจขายเมื่อตอนช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี้นะคะได้เดินทางมาบนบานศาลกล่าวกับพระเงินพระทองนะคะโดยการท้าทายกับพระเงินพระทองไว้ด้วยนะคะหากขายอู่ซ่อมรถทำสีได้ภายใน 5-7 วันนะคะจะมาแก้บนแล้วก็สมัครเป็นลูกศิษย์ปรากฏว่าเพียง 4-5 วันเท่านั้นนะคะก็มีคนติดต่อมาขอซื้อเลยนะคะทำสัญญาวางมัดจำเรียบร้อยแล้วก็สิ้นเดือนนี้จะจ่ายเงินทั้งหมดจึงแปลกใจที่บนบานศาลกล่าวไว้นะคะแล้วก็ท้าทายขายได้จริงหรือไม่นะคะทั้งที่บอกขายมาเป็นปีก็ไม่มีคนมาซื้อนะคะเลยชื่อว่าพระเงินพระทองให้โชคเลยรีบมาแก้บนก่อนเลยนะคะและหากผู้ซื้อจ่ายเงินจำนวนทั้งหมดก็จะกลับมาอีกครั้งถวายเงินให้อีกนะคะโดยนางสาวอนัดดากล่าวอีกว่าในเมื่อเรามีความเชื่อและความศรัทธาต่อองค์พระเงินพระทองครั้งนี้จึงมาขอโชคลาภและก็ยังท้าทายอีกนะคะว่าครั้งนี้หากดวงเฮงมีโชคถูกลอตเตอรี่นะคะเธอบอกว่าเธอจะซื้อทองมาถวายนะคะก่อนที่จะหยิบกระบอกเซียมซีมาเขย่า3 ครั้งนะคะได้เลขที่หล่นลงมา3 เลขเลยนะคะนี่เลยนะคะ3 ไม้นะคะไม้ที่1คือเลข3นะคะไม้ที่2ก็คือ25แล้วก็ไม้ที่3คือ23นะคะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะเธอโชว์ให้ดูแบบชัดๆแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเธอโชว์เสร็จเธอก็เดินไปหาซื้อลอตเตอรี่ตามแผงต่างๆนะคะที่ขายโดยรอบนะคะโดยหาซื้อเลข325 532 235ตามแผงลอตเตอรี่นะคะมีกี่ใบเธอเหมาหมดเหมาเกลี้ยงเลยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะสำหรับไข่ไก่ที่คุณอนัดดานำมาแก้บนจำนวน 5,000 ฟองนะคะหลวงพ่อแป๊ะนะคะได้นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ด่านตรวจโควิดเพื่อทำอาหารต่อไปนะคะ